นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าคับแคบมากหรือคับแค้นมากเพราะอะไรเกี่ยวกับบุตรกับภรรยาเป็นต้นเนี่ยนะท่านใช้คำว่าคับแค้นมากด้วยบุตรและภรรยาว่าอ้าวคนมีบุตรก็ปลื้มใจเพราะบุตรไม่ใช่หรือคนมีภรรยาเป็นต้นก็ปลื้มใจเพราะสิ่งนั้นใช่ไหมบอกว่าใช่ตอนต้นและถามว่าบุตรและภรรยาหรือสามีเป็นต้นเขาจะสุขภาพดีเยี่ยมตลอดไปใช่ไหมเขาไม่รู้จักเจ็บเขาไม่รู้จักป่วยเขาเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดท่านสมมติถ้าเราบอกว่ามีบุตรมีภรรยามีสามีเนี่ยนะถ้าเขาไม่สบายนิดหนึ่งใจเรายิ้มมีความสุขอยู่ตลอดใช่ไหมนะถ้าเรามีบุคคลที่เรารักขนาดไหนถ้าเรามีลูกเรารักลูกมากเสร็จแล้วลูกป่วยใจเราก็ป่วยด้วยลูกขาบาดเจ็บนิดหนึ่งใจเราก็เจ็บไปด้วยถ้าลูกมีปัญหาเท่าใดใจเราก็เจ็บปวดขึ้นไปเท่านั้นถ้าป่วยปางตายใจเราก็ปางตายเหมือนกันนั่นแหละนั้นบุคคลเป็นที่รักทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นทางใจถ้าเขาทุกข์ขนาดไหนใจของเราก็ทุกข์ขนาดนั้นเพราะว่าวัตถุอันเป็นที่รักถ้ามีปัญหาเมื่อใดใจเราก็เป็นทุกข์หรืออีกในหนึ่งเขาบอกวัตถุอันเป็นที่รักสมมติว่าเขาถูกฆ่าหรือไปฆ่าเขามาเนี่ยนะเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขแน่เขาถูกโกงหรือว่าไปโกงเข้ามาเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขถ้าเขาประพฤติผิดในกามเราจะมีความสุขเป็นต้นไหมถ้าเขาแบ่งใจไปเป็นอื่นเราจะยิ้มอยู่ตลอดต่อไปไหมบอกไม่สรุปแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นใจเป็นอย่างมากอึดอัดลำบากใจเป็นอย่างมากเนี่ยนะถ้าเขาขี้เหล้าเมายาเลยนะมีผัวขี้เมาจะมีความสุขไหมถ้ามีเมียขี้ยาขี้การพนันจะมีความสุขไหมแล้วมีลูกลูกไม่กลับบ้านสักทีเนี่ยนะจะมีความสุขไหมบอกแม่บางคนเล่าให้ฟังบอกได้ยินเสียงรถลูกสตาร์ทออกนอกบ้านแม่ก็ทุกข์แล้วหวังกันว่าอะไรเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยและกังวลบางคนก็บอกว่าโอ้ยเนาะแม่รอฟังว่าจะเสียงรถเมื่อไรเสียงรถลูกจะเข้าบ้านสักทีหนึ่งนะมันก็เต็มไปด้วยความคับแค้นทางใจเนี่ยนะเต็มไปด้วยความอึดอัดคับแค้นทางใจด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ยากที่จะเจริญกุศลยากที่ใจจะเป็นไปกับกุศลขณะเดียวกันผู้ที่บริโภควัตถุกามทั้งหลายวุ่นวายอยู่ในการทำงานเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมหรือพาณิชยกรรมเป็นต้นทำมาค้าขายเนี่ยนะเลี้ยงกสิกรรมเนี่ยนะทำเกษตรเนี่ยอาชีพสายเกษตรเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยแบบเรียกเหงื่อท่วมเลยแหละนะเกษตรกรรมที่เหงื่อไม่ท่วมหายากนะเหงื่อท่วมยุงก็กัดแมลงก็กวนพืชไร่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีแล้วก็ในที่สุดก็เปื้อนบาปเปื้อนอกุศลไปจนได้พาณิชยกรรมค้าขายก็ไม่ใช่ว่าจะขายกันง่ายๆเนี่ยนะเพราะอะไรขายดีคนก็แย่งขายกันถ้าที่ไหนสินค้าดีสินค้ามากที่นั่นก็ปัญหามากก็ทุกข์ก็มากขึ้นมันวุ่นวายมากเนี่ยนะมันตลาดที่ไหนย่านการค้าไหนขายดีย่านการค้านั้นก็ชุลมุนวุ่นวายสารพัดกิเลสก็มาถมอยู่ตรงนั้นนั้นคนหนึ่งคนนะกิเลสหนึ่งกลุ่มว่างั้นเถอะเหมือนกับไฟเนี่ยหลายๆกองมารวมกันกลุ่มหนึ่งถ้าคนเป็นล้านๆคนที่มีกิเลสทุกคนมารวมกันเนี่ยแต่ละคนจะเป็นยังไงจะมีความสุขไหมก็บอกว่าโอ้ยวุ่นวายว่างั้นวุ่นวายในการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายน้อยๆเลยแต่ก็บอกโอ้ยมันวุ่นวายขนาดนี้ทำไมทำอยู่มันก็จำทนแล้วเพราะว่าเป็นภาวะที่เรียกว่ายอมจำนนไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ว่างั้นมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็เลยจำนนสู้ทนทุกข์อยู่กับอย่างนั้นนั่นแหละมันวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยมันวุ่นวายจนลืมตายอ่ะนะกสิกรรมพาณิชยกรรมทั้งหลายเนี่ยอาชีพแต่ละอาชีพเหมือนกันสายชาวนาชาวไร่ก็หวังว่าปีหน้ามันจะดีกว่าปีนี้หวังไปเรื่อยๆจนปู่ตายแล้วก็มารุ่นพ่ออีกรุ่นพ่อก็ตายไปรุ่นลูกมาสืบสานต่ออีกรุ่นหลานมาต่อกันเนี่ยไม่เห็นมีใครประสบความสำเร็จเนี่ยนะก็เพราะว่ามันก็วุ่นวายอยู่กับอย่างนั้นแม้กระทั่งกลุ่มค้าขายก็เหมือนกันอีกเดี๋ยวจะเลิกยากว่างั้นก็วุ่นวายอยู่ในที่สุดก็พัวพันอยู่จนออกไม่ได้
พราะมันมีความวุ่นวายสูงมากเพราะพวกนี้มันมีแรงสูบนะนะเรียกว่าแรงดึงดูดของวัตถุเหล่านี้มันรุนแรงจนเรียกว่าทำท่าเหมือนจะออกได้แต่ยากว่างั้นขณะเดียวกันความอร่อยอร่อยของวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะก็นิดหน่อยกามทั้งหลายแต่ละอย่างเนี่ยนิดหน่อยเหมือนการฟ้อนรำในที่ต้องใช้แสงไฟอย่างคิดดูนะว่าชีวิตบางคนเนี่ยเกิดมา50-60 ปี 70 ปีเนี่ยชีวิตที่อยู่กับความสุขจริงๆเนี่ยกี่ปีลุงเรืองชีวิตที่อยู่กับความสุขสมหวังหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตนี้สุขแท้สุขแท้กี่ปีลุงเรืองไม่ค่อยพบเลยนะที่เหลือทุกข์ล้วนๆเหมือนกันนะที่เหลือทุกข์ล้วนๆเดือดร้อนล้วนๆลำบากล้วนๆเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะคิดบอกว่าใครที่มีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยคิดง่ายๆว่าคิดถึงใครบ้างแล้วมีความสุขเนี่ยนะคนที่เราคิดถึงโดยมากก็มีคนมีทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อคนมีทุกข์เนี่ยเราคิดถึงแต่คนมีทุกข์แล้วใจเราจะสุขหรือมันก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะจริงอยู่กายเราอาจจะไม่ทุกข์แต่ใจของเราคิดถึงแต่คนที่มีทุกข์เราก็ต้องทุกข์ไปด้วยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนการฟ้อนรำที่จะต้องใช้แสงไฟเนี่ยนะมันสบายนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือทุกข์อย่างเดียวก็ชีวิตนี้มันประสบสุขกันคนละไม่กี่ครั้งเองเนี่ยนะที่เหลือทุกข์ล้วนๆทุกข์ติดตามมาและขณะเดียวกันความสุขเหล่านี้เป็นสัญญาวิปริตเหมือนเครื่องประดับของคนบ้ามันเกิดจากความเมาขึ้นเท่านั้นนะเคยบอกใครเคยเห็นคนบ้าแต่งตัวไหมเอาอะไรมาแต่งเอาสิ่งโน้นมาประดับเอาสิ่งนี่มาประดับโอ้ยงดงามเหลือเกินในความรู้สึกของคนบ้าเนี่ยนะฉันใดวัตถุกามทั้งหลายโดยมากก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเนี่ยนะมีความสุขเมื่อยามมัวเมาเท่านั้นแต่ถ้ามีสติมีปัญญามีอะไรบ้างเนี่ยพอหายบ้าขึ้นมาเนี่ยบอกฉันเอาอะไรมาแต่งเนี่ยนะฉันเอาอะไรมาครอบคลุมตัวอะไรขนาดนี้ก็บอกว่าวัตถุกามเนี่ยนะเพิ่มแต่ความวิปลาสเพิ่มแต่ความมัวเมาเพิ่มแต่บาปและอกุศลให้คนที่สั่งสมอัธยาศัยในกามมากๆเนี่ยนะก็สะสมกามัธยาศัยคนที่สะสมอัธยาศัยไว้ในเรื่องกามจะสะสมอัธยาศัยในเรื่องพยาบาทด้วยเพราะกามทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งความพยาบาทเพราะผู้ใดมาทำลายวัตถุกามของเราเราจะชื่นชมเขาไหมไม่พยาบาทก็รุนแรงยิ่งขึ้นก็สะสมพยาบาทเนี่ยนะสะสมอัธยาศัยในกามก็เท่าสะสมอัธยาศัยในพยาบาทยังไม่พอสะสมอัธยาศัยแห่งความโง่เขลาและงมงายและขณะเดียวกันโลกของวัตถุกามไม่อิ่มจริงไม่อิ่มจริงเหมือนอะไรเหมือนการดื่มน้ำที่นิ้วมือที่เปียกด้วยน้ำเคยเอามือไปจุ่มน้ำแล้วก็มาดูดดูดดูดดูแล้วก็จุ่มแล้วก็มาดูดอีกเนี่ยนะกระหายน้ำเต็มที่แล้วก็จุ่มดูดจุ่มดูดเนี่ยนะมันจะอิ่มไหมมันจะอิ่มจริงไหมมีใครอิ่มบ้างจากการดื่มน้ำโดยที่เอานิ้วมือไปจุ่มเนี่ยนะจุ่มแล้วก็มาดื่มแม้ถ้าวักขึ้นยังค่อยยังชั่วหน่อยแนวโน้มอันนี้เอานิ้วไปจุ่มให้มันเปียกแล้วก็ดึงมาแล้วก็ดูดดูดนิดหนึ่งแล้วจุ่มใหม่ๆก็แสดงว่าเปื้อนน้ำลายตัวเองตลอดเนี่ยก็ดูดแต่น้ำลายอันเก่านั่นแหละเมื่อไรเนาะจะอิ่มแท้เนี่ยนะดีไม่ดีนะยิ่งดูดอย่างนั้นน้ำลายยิ่งหมดนะเพราะไอ้น้ำลายนี่มันเกาะนิ้วมากกว่าน้ำอ่ะที่ข้างนอกมันเกาะใช่ไหมยิ่งดูดยิ่งทุกข์อ่ะว่างั้นเถอะยิ่งดูดยิ่งกระหายยิ่งดูดยิ่งพร้อมเนี่ยนะเพราะมันไม่ได้อิ่มจริงๆไม่ได้อิ่มจริงอิ่มแท้เหมือนดื่มน้ำที่นิ้วมืออันเปียกด้วยน้ำแบบนั้นแสดงว่าท่านคิดมากนะท่านคิดว่าในเรื่องนี้มันให้ความสุขเท่าไหร่แล้วที่เหลือมันคือความทุกข์อะไรบ้างแล้ววัตถุกามทั้งหลายไม่มีความสบายเหมือนบริโภคอาหารในเวลาหิวคนหิวจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนทานอาหารด้วยความอร่อยแต่กิริยาของคนอิ่มที่มองคนหิวทานเนี่ยยังว่ามีความสุขจริงไหมสมมติว่าโอ้ยหิวมากโอ้ยกำลังตะกละตะกรามกินเนี่ยคนที่กำลังอิ่มเต็มที่เลยมีความรู้สึกว่าคนหิวกำลังบริโภคด้วยความอร่อยยังว่าเขามีความสุขจริงไหมรู้สึกว่าเขากำลังมีความสุขใช่ไหมคนหิวที่กำลังบริโภคคนกระหายคนต้องการเนี่ยนะกำลังบริโภคเป็นฉันใดผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายก็เช่นนั้นเนี่ยนะวัตถุกามทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นเหตุรวมแห่งความพินาศเหมือนเหยื่อที่เบ็ดฉะนั้นนะ
ดูอร่อยก็จริงแต่ว่าฉุดไปไหนวัตถุไหนมั่งคิดง่ายๆในโลกเนี่ยนะวัตถุไหนมั่งไม่ฉุดไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกบอกอู้ใช้คำว่าทองคำทองคำเนี่ยนะคือประตูปาณาติบาตมากที่สุดที่ใดมีทองที่นั่นมีค่านะที่ไหนมีทองมากที่นั่นจะมีการฆ่ามากถ้าจัดระเบียบไว้ไม่ดีเนี่ยนะเพราะว่าศึกแย่งอะไรศึกแย่งทองเขามีบางคนคิดลึกซึ้งว่าเอ๊ทองอันนี้ผ่านมากี่ศพแล้วเนาะว่างั้นนะเอาสมมติว่ากว่าจะทองเส้นหนึ่งเขาไม่ยอมให้หายไปง่ายๆนะเขาจะเก็บรวบรวมทองว่านั้นคนไม่รู้ผ่านคนตายเก็บรู้กี่คนต่อกี่คนเอาไปประดับแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นก็เป็นฉันนั้นทุกอย่างมันเป็นที่รวมแห่งความพินาศวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งความพินาศเนี่ยนะที่ใดมีวัตถุกามประณีตที่นั่นตายเยอะที่ใดวัตถุกามประณีตเท่าใดที่นั่นตายมากกว่าเพื่อนเราอย่าไปคิดว่าเมืองใหญ่ๆดูเหมือนดีเหลือเกินเหมือนไม่มีคนตายนะที่นั่นมีสัตว์พินาศเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะที่ตายคาสิ่งเหล่านั้นตายอยู่นะสถานที่เหล่านั้นทับถมอยู่นะตรงนั้นเนี่ยเท่าใดแล้วเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเป็นเหตุรวมความพินาศเรียกว่าฉุดไปสู่ความพินาศมันดูดไปให้พินาศจริงๆเลยนะไอ้สมมติว่าอย่างเหมือนกับแสงไฟที่ดูงดงามเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างภาคเหนือเนี่ยนะตามชนบทก็แล้วกันตามชนบทบางหน้าเขาจะจุดไฟล่อแมลงไฟล่อแมลงอะไรแมงดาเนี่ยนะเขาเรียกว่าไฟดับแมงดาแมงดาก็อยู่ไกลเป็นกิโลมันมองเห็นแสงปั๊บก็บินไปหาแสงเพื่อให้เอาไปทำน้ำพริกแมงดาเพราะแสงเหล่านั้นฉันใดปลาที่เห็นเบ็ดก็เห็นเบ็ดแล้วก็ไปติดเบ็ดเพื่อให้เขาเอาไปต้มยำทำแกงทำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านี้วัตถุกามทั้งหลายก็ฉันนั้นดูดไปหาชาติชราและมรณะดูดไปหาสังสารทุกข์ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะขณะเดียวกันกามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในการสามดุดความร้อนของไฟแปลง่ายๆว่าทุกทั้งในเรียกว่าอดีตกามทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ปัจจุบันกามทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อนาคตต่อไปก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์มีอยู่สูตรหนึ่งมาคันธยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสที่แคว้นกุรุที่พระองค์เปรียบเหมือนอย่างว่าคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนแผลเกรอะกรังเต็มตัวไปหมดทีนี้มีความสุขของคนโรคเรื้อนก็คืออะไรถ้าแผลเยิ้มแบบนั้นทำไงก็ต้องไปย่างตัวให้มันแห้งเวลามันแห้งหน่อยมันจะคันใครที่เคยผิงไฟจะรู้นะถ้าตรงไหนมันแห้งเต็มที่มันจะคันก็เก่าทีนี้ยิ่งเรียกว่ายิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเก่าว่างั้นยิ่งเก่ายิ่งมันก็เลยเก่าลึกไปเลยเลือดก็ไหลแล้วก็ออกแล้วก็ไปย่างใหม่แล้วก็เก่าอีกเขาบอกว่านั่นคือความสุขของกามทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอดีตการทั้งหลายเขาบอกว่าไฟเป็นที่ย่างมันก็ร้อนปัจจุบันไฟคือกามทั้งหลายก็ร้อนอนาคตต่อไปก็ร้อนและความเร่าร้อนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าคนที่ไม่เคยมีความสุขจากเนกขัมมะไม่รู้หรอกว่าไอ้ความร้อนเหล่านี้มันร้อนจริงๆถ้าเมื่อใดที่ได้ความสุขที่เกิดจากบุญได้ความสุขที่เกิดจากกุศลได้ความสุขที่ไม่มีโทษโดยเฉพาะถ้าได้ความสุขที่เกิดจากฌานเป็นต้นเนี่ยนะจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเร่าร้อนจริงๆแล้วก็เปรียบเทียบว่ากามคุณเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าแย่งเหมือนเอาเป็นเอาตายกันถ้าไปเกิดในสวรรค์เนี่ยนะถามว่าจะมาแย่งกามเป็นของมนุษย์ไหมไม่เขาบอกว่ากามเหล่านี้ถ้าเกิดในพรหมโลกสนใจวัตถุกามแม้แต่ชิ้นเดียวไหมบอกไม่เพราะจะมองเห็นวัตถุกามที่น่าเพลิดเพลินเหมือนกับไม้ที่ทำโลงศพเนี่ยนะไม้ที่โลงศพหรือว่าเสื้อผ้าของศพเท่านั้นเองนะก็จะเห็นว่ามันแปดเปื้อนไปด้วยคราบสิ่งที่ไม่สะอาดฉะนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีแต่ความเร่าร้อนเหมือนไฟเนี่ยนะในอดีตไฟก็เป็นของที่เร่าร้อนอนาคตที่จะมีต่อไปอย่างไรไฟก็เป็นของร้อนปัจจุบันไฟก็เป็นของร้อนกามทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยนะในอดีตสัตว์ทั้งหลายก็เดือดร้อนเร่าร้อนเพราะกามอนาคตต่อไปสัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนเพราะกามปัจจุบันนี้สัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนเพราะกามนั่นแหละเรียกว่าพูดให้มีอัธยาศัยก็พอใจแล้วมันได้ถึงขนาดนั้นละได้เลยนะแต่ให้รู้เถอะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระองค์และพระองค์คิดแบบนั้นอยู่ตลอดถ้าไม่คิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเนกขัมมะบารมีจะไม่เต็มคือ
เมื่อใดที่น้อมไปหาความสุขในกามเนกขัมมบารมีมันเสื่อมทันทีเลยอ่ะท่านจะต้องคิดยังไงให้เนกขัมมบารมีของท่านเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเพิ่มอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันอย่างคิดอีกในหนึ่งว่าเออท่านเห็นโทษในกามปฏิบัติจนได้ฌานแล้วเกิดในพรหมโลกพอเกิดในพรหมโลกทําไงจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเห็นโทษของกามอีกแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วลงมาใหม่มาเห็นโทษของกามอีกท่านต้องการเชื้ออัธยาศัยที่เห็นโทษของกามเนี่ยอัธยาศัยที่เรียกว่าเนกขัมมะสั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าแสวงหาเนกขัมมะโดยการพิจารณาวัตถุกามพิจารณาวัตถุกามเท่าใดสะสมอัธยาศัยเนกขัมมะเท่านั้นตัวนั้นคือฐานที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นรากแก้วที่สำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือวัตถุกามเนี่ยนะมันคือสิ่งสองด้านว่าน้อมไปเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่น้อมเห็นวัตถุแล้วเป็นกุศลได้เนี่ยนะน้อมไปเพื่อเป็นกุศลซึ่งต่างจากบุคคลทั่วไปน้อมเพื่อแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าคือวัตถุแห่งบุญกุศลมันสาระก็คือปัญญาที่พิจารณาบุญกุศลที่เกิดจากการพิจารณาวัตถุทั้งหลายไม่ใช่เรียกว่าโอ้ท่านเห็นโทษแล้วกระดอนออกไปเลยไม่ใช่ก็อยู่ยังอยู่นี่แหละแต่อยู่แบบคนเห็นโทษอยู่แบบคนที่เรียกว่าแสวงหาบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาโดยการพิจารณาวัตถุกามซึ่งปุถุชนทั้งหลายทั่วไปโดยมากแสวงหาความสุขจากสิ่งใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพิจารณาแต่โทษภัยของสิ่งนั้นเรียกว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันอีกคนหนึ่งอยู่เพื่อเสวยสุขอีกคนหนึ่งอยู่เพื่อเพิ่มความเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรและมีทุกโทษมีพิษภัยอย่างไรเพื่อสั่งสมบารมีให้เต็มเมื่อมีบารมีเต็มแล้วจะได้มาเล่าให้เขาฟังว่ากามมันมีโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจงแสวงหาสุขที่ไม่มีโทษเถิดเนี่ยนะต่อไปบอกว่ากามทั้งหลายมีการผูกเป็นเครื่องหมายเหมือนกับยางที่ดักลิงยางที่ดักลิงเนี่ยสมมติลิงเนี่ยสมมติเขาจะจับลิงเนี่ยทำยังไงก็เอายางเนี่ยไปทาโคนไม้แล้วก็หาอะไรไปวางไว้สักชิ้นหนึ่งที่นั่นลิงมันก็เห็นผลไม้เป็นต้นมันก็จะเอาไปเอาเนี่ยนะทำความซุกซนของลิงทั้งหลายเมื่อมันขึ้นไปนั่งบนแท่นนั้นเพราะมันก็ติดยางอันนั้นมันก็เอามืออันแรกก่อนไปแตะปั๊บมันก็ติดพอติดปั๊บมันก็เอามืออีกข้างหนึ่งมาจะยันอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ผลักอีกข้างหนึ่งมันก็ติดอีกมันก็โกรธมากก็เลยเอาขายันก่อนขาอีกข้างหนึ่งมายันก็ติดจะเอาอีกอันหนึ่งมายันก็ติดสี่แล้วก็ทำไงจะเอาปากเนี่ยกัดก็ติดปากแล้วติดห้าเลยมือก็ติดเท้าก็ติดปากก็ติดฉันใดเนี่ยนะวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความผูกเป็นที่ตั้งแห่งความพันติดชนิดที่เรียกว่าแกะไม่ได้เนี่ยนะครับจากเป็นคงไม่ได้จากตายคงได้เนี่ยนะมันเราเรียกอะไรนะหลายๆคนเขาบอกว่าโอ้ยจะขอบวชหรือหมดติดบอกว่าตายอนุญาตแต่ถ้าบวชนี่คงไม่อนุญาตหรอกว่างั้นโอ้ไม่รู้เป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันขนาดนั้นนะอนุญาตให้ไปบวชสร้างบุญสร้างกุศลไม่ยอมเนี่ยนะให้ตายไปด้วยกันเนี่ยนะตายทั้งที่บาปด้วยกันจะไปไหนเนี่ยนะพบกันที่บ่อไหนดีคะเนี่ยถ้าพบกันที่บ่อก็แสดงว่าเป็นปลาพบกันที่ฟาร์มไหนเนี่ยก็เป็นหมูเนี่ยก็นั่งรถมาก็เห็นคันหน้าโหหมูมีหมายเลขด้วยนะหมายเลข8หมายเลข9หมายเลข10แหมคันหน้าเลยนะบอกโยมดูสิมีหมายเลขประจำตัวด้วยนะตัว1หมายเลข8ตัว1หมายเลข9อีกตัว1หมายเลข10อีกตัวหมายเลข11โยมบอกใช่ๆเค้าว่างั้นแล้วก็โหยตัวกับกรงเนี่ยมันแทบพอดีกันเป๊ะเลยเนาะเค้าว่างั้นมันกระดิกไม่ได้เลยนะนั่นแหละนั่นแหละใส่ขนจากเชียงใหม่ไปเชียงรายอย่างงั้นเอาไปเชือดมันก็เป็นที่ยึดติดนะมันที่ยากที่จะแก้ออกยากที่จะหลุดกันง่ายๆเนี่ยนะยากมากแม้กระทั่งอย่างสมัยนี้ก็แม้กระทั่งบวชเรียนมาแล้วก็เรียนเพื่อวัตถุกามมีเป้าหมายเพื่อวัตถุกามแล้วคนบริโภคกามด้วยกันส่งเสริมคนบริโภคกามด้วยกันก็เห็นด้วยสนับสนุนส่งเสริมกันอู้เอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยนะแล้วก็กามทั้งหลายเนี่ยนะมีการปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ดุจปิดด้วยเปลี่ยนคือหมายความว่าดูตอนต้นเนี่ยน่าชื่นใจมากแต่ว่าถ้าจุ่มลงไปเนี่ยคืออะไรเขาเรียกว่า
ดูข้างบนผิวเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่ถ้าจุ่มลงไปปั๊บเนี่ยนะขี้โคลนตมก็เปื้อนมาชนิดที่เรียกว่าล้างออกยากหรือล้างไม่ออกเพราะงั้นเรียกว่าดูงดงามอลังการแต่ว่าถ้าจับแล้วต้องจ่ายเขามีไอ้โบราณเนี่ยโรงเรียนลูกทันไหมโรงเรียนเขาคนเท่าเขาก่อนเขาเล่าให้ฟังเรียกว่าล้วง5แล้วก็ล้าง10แล้วเขาจะมาหลอกกันว่าเออเนี่ยที่ไหเนี่ยนะมันเป็นไหพิเศษที่ดีมากเลยนะใครล้วงแล้วจะได้โชคได้ลาภได้วาสนาต้องให้ค่าล้วงเนี่ย5 บาทโบราณเนี่ยนะก็ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปคลำปั๊บเจอของเหม็นเข้ามาเอาดึงมาปั๊บโอ้ยเหม็นบะไลเลยเนี่ยค่าล้าง10ทีนี้ไอ้คนหลังมาบอกดีไหมโอ้ดีมากดีมากโอ้ยก็เลยเข้าประกอบอาชีพกันหาเงินได้เยอะเหมือนกันนะคืนหนึ่งหาได้เยอะเรียกว่าล้วง5 ล้าง 10เข้ากันเจอไหมเรื่องเมื่อก่อนเจอนะไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกนะเรื่องจริงแล้วมีคนโง่แบบนั้นทำเยอะนะแล้วไอ้คนหลังๆไม่ใช่ว่าจะห้ามปรามกันนะไปเลยไปเลยอยากให้โง่เหมือนตัวนี่จะได้เสีย15 บาทเหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่าล้วง5 ล้าง 10โบราณเนี่ยนะโอ้ยของดีของดีเข้ากันล้างมาเป็ดยกมือชูโอ้ยเยี่ยมเหมือนกันเสร็จแล้วก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละเรียกว่าดูเหมือนดีนะเพราะปกปิดเรียกว่าฉาบทาว่าดูเหมือนดีแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ดีจริงๆต่อไปวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งภัยดุดอยู่บ้านศัตรูว่างั้นเหมือนเราไปอยู่ในบ้านศัตรูเนี่ยนะสมมติถ้าเราไปอยู่ในบ้านศัตรูนี่จะเป็นยังไงบ้านศัตรูที่เรียกว่าคนที่เขาหมายฆ่าเราเนี่ยจะต้องระวังเจฉันใดวัตถุกามทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวสารพัดอย่างอย่างของที่เราได้มา1 ชิ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะของดีของประณีตเลยเนี่ยจะเก็บไว้ตรงไหนอ่ะมันถ้าใครมีเพชรเท่ากำปั้นนี่ก็เท่ากับว่าอะไรมีเพชรเท่ากำปั้นแล้วให้ดูแลด้วยนะให้ดูแลให้ประดับไปที่ไหนต้องประดับไปด้วยเนี่ยนะเอาไหมน่าสนใจเพชรใหญ่เท่ากำปั้นก็เป็นหลาย10 กะรัตนะไปที่ไหนก็ต้องพกอันนี้แหละไปออกทุกงานก็ต้องพกนะโอ้ยตายแน่งานนี้อายุไม่ยืนแน่เลยนะท่องได้เลยอายุสั้นแน่อายุสั้นแน่โจรภัยมาแน่เนี่ยนะเรียกว่าโรคภัยก็ตามมาเพราะนอนไม่หลับมัวแต่ระวังเพราะงั้นเดือดร้อนมากฉะนั้นวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะโอ้ผู้ที่บริหารวัตถุกามโดยมากก็บริหารภัยอ่ะนะบริหารอันตรายบริหารสิ่งที่เป็นอันตรายก็เลยจิตใจของผู้บริหารโดยมากก็ลำบากใจเนี่ยนะไม่ค่อยมีความสุขใจสักเท่าไหร่ถ้าเว้นไว้แต่คิดเป็นแต่ถึงยังไงก็ความน่ากลัวก็จะติดตามมาตามสิ่งนั้นๆเขาเล่าบอกว่ามีเจ้าของรถเขาบอกโอ้ยจอดได้ยังไงเนี่ยว่าจอด1 คันก็แปลว่ารถรายได้ไป 5,000 ว่างั้นคันละ 5,000 ถ้าจอด2 คันนะโอ้หมดไป10,000วันเดียวหมดไปตั้ง 10,000 ได้ยังไงก็ลุกไปเอะอะโวยวายจะป่วยตายให้ได้เลยคนเอะโวยวายเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวแม้กระทั่งพอมีปัญหาเข้ามาพวกนี้ถามว่าถ้าน้ำท่วมเป็นยังไงเพราะของเหล่านั้นเนี่ยสาธารณะแก่น้ำถ้าน้ำถ้ามันแล้งไปเลยเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วถามว่าไฟลงไหมไฟไหม้ได้ไหมก็ไฟก็ลงน้ำก็ท่วมถามว่ามันไม่ได้ท่วมแต่ของมันท่วมใจด้วยนี่สิไฟไม่ได้ไหม้แต่วัตถุมันไหม้ใจด้วยเนี่ยนะโจรมันไม่ได้ลักแต่ของมันลักใจที่เป็นบุญเป็นกุศลออกไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใจใดๆที่ไปฝากไว้กับวัตถุกามทั้งหลายใจเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนตลอดเวลาต่อไปนะว่าวัตถุกามทั้งหลายเป็นเหยื่อของกิเลสมารเป็นต้นดุดเลี้ยงศัตรูเนี่ยนะก็เรียกว่าเหมือนเลี้ยงอะไรเหมือนเลี้ยงงูเห่าเยื่อเยี้ยเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยนะถามว่าจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนกับเลี้ยงอสรพิษเหมือนเลี้ยงเสือไว้เต็มบ้านมันหิวอะไรมันก็ตะปบเอาเมื่อนั้นน่ะนะเลี้ยงเรียกว่าสุนัขพันธุ์ดุเนี่ยนะที่มันกินเจ้าของได้อะคล้ายๆแบบนั้นน่ะพันวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่เกิดของเหยื่อของกิเลสมารเหมือนกับเลี้ยงศัตรูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะต้องเรียกว่าเอาศัตรูมาเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีเล่าโบราณเนี่ยเล่าให้ฟังสมมติถ้าอย่างแบบบ้านเมืองอื่นเขายกทัพมาเนี่ยนะเขาก็มาบีบบังคับให้ชาวบ้านเนี่ยต้อนรับศึกศัตรูเนี่ยนะที่เรียกว่าข้าศึกยกทัพมาแล้วเราต้องหุงข้าวหุงปลาต้อนรับขับสู้ทั้งที่เกลียดแทบตายแล้วก็ต้องไปนั่งฝืนยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละถามว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนโบราณนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะ
เรียกว่าต้องหุงข้าวเลี้ยงศัตรูเนี่ยนะเช่นศัตรูที่ยกมาจากบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยไอ้บ้านทางนี้แหละก็เขาล้อมไม่หมดอ่ะจะไปไหนหนีก็ตายมันก็ไอ้ไม่ยิ้มทำด้วยหน้าบึ้งตึงเขาก็ใช้ดาบหวดเอาทำไงมันต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ไม่อยากยิ้มกันเลยว่าเป็นที่เลี้ยงของศัตรูฉันใดวัตถุกามทั้งหลายก็เป็นเหยื่อของกิเลสมารเรียกว่าเหยื่อของผู้ฆ่าภายในเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกับเราเลี้ยงเพชฌฆาตไว้ภายในตลอดเวลาเพราะราคะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเพชฌฆาตโทสะก็เรียกว่าเป็นเพชฌฆาตโมหะก็เป็นเพชฌฆาตเพราะเพชฌฆาตเหล่านี้ฉุดไปไหนพาไปไหนเนี่ยนะไม่เคยมีอุปการะคุณโดยประการทั้งปวงเราก็เลี้ยงแต่ศัตรูเนี่ยนะศัตรูก็มีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นเดือดร้อนเข้าไปตรงนั้นอันก็เลยบอกว่าเป็นเหยื่อของกิเลสมารเหมือนเราเนี่ยเลี้ยงศัตรูฟูมฟักเลี้ยงลูกศัตรูเนี่ยนะเลี้ยงให้มันโตมันจะได้ฆ่าเราฉะนั้นขณะเดียวกันวัตถุเหล่านั้นถึงเราดูแลได้เก่งมากแต่ถามว่าอายุมันมีอายุไขไหมแต่ละอย่างก็มีอายุไขในที่สุดก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดุจสมบัติของมหรสพแปลว่าเคยเห็นงานที่จัดเลี้ยงประดับประดาตกแต่งเอาคิดง่ายงานวัดเนี่ยงานวัดเนี่ยโหเวลาที่งานไหนที่โยมจะไปเยอะนะก็จะมีการประดับประดาตกแต่งเนี่ยนะพอเขากลับหมดนะของพวกนั้นเป็นขยะทันทีโอ้ยนั่งเก็บขยะอยู่นั่นแหละเนี่ยนะปัดกวาดเนี่ยนะทีนี้บางทีบางวัดเนี่ยที่ขาดความสามัคคีเนี่ยพระมันจะไม่เมตตาต่อกันนะเหมือนงานเลี้ยงเนี่ยนะโอ้ยแก้วที่วางประดับตกแต่งพอลุกออกปั๊บมันก็คือเศษขยะเต็มที่หมดเอาใครล้างขยะแล้วใครเก็บขยะแล้วนะอาหารที่เหลือตามโต๊ะทั้งหลายก็คือกองขยะดีๆนี่แหละเนี่ยนะมันก็บอกว่าในที่สุดมันก็แปรไปเหมือนสมบัติมหรสพเหมือนกับงานเลี้ยงเนี่ยนะอย่างเอาดอกไม้แล้วกันบางช่วงเนี่ยโอ้ยดอกไม้ไปบูชาพระเจดีย์รอบเต็มไปหมดเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็เน่าขยะเต็มนั่นหมดเนี่ยนะก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆของที่เข้าของเครื่องใช้อย่างเสื้อผ้าที่งดงามเนี่ยนะที่เราเอามาประดับประดาตกแต่งใส่สักเหงื่อท่วมเลยนะกองไว้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้หอมอย่างที่ตอนใส่รอบเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นแหละคือทุกอย่างมันก็แปรฉันนั้นเรียกว่าดอกไม้เวลาแปรไปเป็นอย่างไรอาหารที่แปรไปเป็นเช่นใดเนี่ยนะวัตถุทั้งหลายเวลาแปรไปก็ฉันนั้นข้าวของเหล่านั้นมันแปรไปได้ในที่สุดเคยมีสิ่งใดที่ไม่แปรบ้างไหมอย่างดูแลบ้านเนี่ยนะที่สุดเรื่องสีเรื่องอะไรทั้งหลายเดี๋ยวก็ตามมาทุกเรื่องเนี่ยตามมาหมดภาระในการดูแลไม่มีจบมีสิ้นแต่งสีแต่งเสียงแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งโภชภะแต่งไม่มีเสร็จมีเลิกมีราเนี่ยนะยิ่งแต่งร่างกายด้วยยิ่งแต่งยิ่งเดือดร้อนนะยิ่งแต่งยิ่งแย่ยิ่งดูแลยิ่งหนักโอ้ยิ่งเอาใจมากยิ่งเป็นมากเลยนะไม่เอาใจเลยก็หนักกว่าเดิมอีกเนี่ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยยิ่งดูแลยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะยิ่งเลี้ยงยิ่งแก่มันว่ายิ่งโหยฉันให้วันนั้นหลายครั้งทั้งดูแลอย่างดีเลยนะในที่สุดมันก็เอาเรื่องจนได้เนี่ยนะดีนะอายุขนาดนี้หนักไปท่านจะต้องหนักกว่านี้อีกนะกว่านั้นทุกคนนั่นแหละก็เล่นงานกันทุกคนนั่นแหละเล่นแล้วสะบักสะบอมเดี๋ยวก็ตีหัวหัวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตีหลังก็โอ้ยเมื่อยหลังเนี่ยมันก็ตีบ่าก็โอ้ยเมื่อยบ่ายอกตีแขนซะบางคนแขนหักเลยก็มีว่าวัตถุกามทั้งหลายมีการเผาภายในดุจไฟในโพรงไม้คือถ้าเป็นต้นไม้ตามชนบทเนี่ยนะต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยข้างในมันจะกลวงแก่นมันเน่าเมื่อแก่นมันเน่าแต่ต้นไม้ก็ยังโตอยู่ยิ่งโตเท่าไหร่ข้างในก็ยิ่งกลวงเท่านั้นมันก็เป็นโพรงเมื่อมันเป็นโพรงเนี่ยนะโดยมากโบราณก็ถือว่าต้นไม้ต้นนั้นมันจังไรเขาว่างั้นมันไม่ดีเมื่อมันไม่ดีเขาทำไงเขาก็จุดไฟเผาเนี่ยนะเขาก็เผาทำลายทิ้งซะเพื่อต้นไม้ไม่ดีเอาไปทำเรือก็ไม่ได้เขาจะเอาไม่ไปทำอะไรสักอย่างเพราะว่ามันไม่ดีเขาว่าเขาถือว่ามันไม่ดีเป็นลางที่ไม่ดีเขาเลยโดยมากจะจุดไฟเผาฉันใดวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะเขามาชอบคำที่โยมคนหนึ่งเขาพูดเห็นแต่หน้ายิ้มยิ้มแต่ข้างในใจในร้องไห้อยู่นะเขาว่างั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือโดยมากเนี่ยนะเหมือนกับยิ้มแย้มแจ่มใสออกการออกงานแต่ว่าใจจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องเศร้าอยู่ขนาดถ้าเราสังเกตหน้าแต่ละคนให้ดีๆเนี่ยนะมันจะมีความหม่นหมองแสดงออกเรื่อยๆนะมันจะมีความเศร้าหมองแสดงออกมาโดยมาก
ตอนพูดคุยกันก็ยิ้มแย้มทีหนึ่งพอให้เขาอยู่โดยธรรมชาติเขาจะบึ้งละเครียดละเนี่ยนะพอพูดคุยกันก็ยิ้มอีกหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็เครียดต่อเนี่ยนะเพราะไม่มีวิหารธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจไม่มีสมถาวิปัสสนาอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจใจจะไปไหนใจมันก็ขุ่นมัวใจมันก็เดือดร้อนมันก็เผาระอุอยู่ภายในเรียกว่าเป็นโรคตรอมตรมภายในหรือถ้าไม่ตรอมตรมเกรียมภายในก็ระแวงทั้งชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าขับรถด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยนะดูจริงๆแล้วเพลินจริงหรือชีรถที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยนะจริงๆอู้สนุกสนานจริงๆแล้วทุกคนรู้นะว่าพลาดปั๊บคือชีวิตตายอย่างเดียวมันจะไปร่าเริงได้อย่างไรมันก็โดยมากนั้นจึงเหมือนกับมีความทุกข์อยู่ภายในมันหลายๆคำฟังไม่ได้แม้กระทั่งฟังความจริงโดยมากก็ฟังไม่ได้นะเช่นฟังความว่าความตายคำว่าพลัดพรากฟังหลายๆคำโดยเฉพาะอริยสัจทั้งหลายฟังไม่ได้กรรมสกตาก็ฟังไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันเผาอยู่ในใจเนี่ยนะมันเกลี้ยมมาหมดเลยไม่น่าผิวก็เลยเกลี้ยมไปหมดเลยมันเผามาทั้งภายในวัตถุกรรมทั้งหลายมีโทษมากมายหรือมีโทษไม่น้อยดุดหญ้าปล้องห้อยลงไปในหลุมเก่าสมมติถ้าเราตกไปในหลุมเก่าๆเนี่ยนะแล้วเราต้องฉุดตัวขึ้นโดยจับหญ้าเนี่ยนะถ้าจับยังไงมันก็โดยมากมันจะบาดมือเนี่ยนะทีนี้มันปากหลุมนะดึงแรงมันก็หลุดตกมาอีกมันยากที่จะขึ้นได้เพราะมันมีโทษมากเหลือเกินเนี่ยนะจะต้องระวังถ้าเอาตัวเข้าไปใกล้ปั๊บมันก็บาดมันก็ทิ่มมันก็เป็นบาดมันก็เป็นคันถ้าใครแพ้หญ้าด้วยแหมพอพูดคำว่าหญ้าเนี่ยรู้เลยมันคันแล้วก็เป็นผื่นขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยนะวัตถุกรรมทั้งหลายที่เข้าไปจับต้องเนี่ยนะใจก็เป็นผื่นฉะนั้นเนี่ยแหละใจก็ร้อนขณะเดียวกันวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความกระหายดุดดื่มน้ำเค็มเนี่ยนะหิวน้ำมากเห็นน้ำกว้างใหญ่ไพศาลคือทะเลดื่มใหญ่เลยนะรีบกันนะถามว่าจะดับกระหายได้ไหมตอนแรกบอกมันขมมั่งเขาว่าเค็มนะเค็มจนขมโอ้ยก็ยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งดื่มคอก็ยิ่งแห้งไม่ได้ทำให้คอเนี่ยชื้นขึ้นมาเลยนะยิ่งดื่มยิ่งกระหายวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเขาบอกว่ามันจะต้องเพิ่มปริมาณคล้ายๆกับยาเสพติดใช่ไหมมันต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นในโลกของวัตถุกามทั้งหลายตอนแรกบอกว่าพอใจแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วพอไปถึงแค่นั้นยังไม่พอมันต้องเพิ่มเข้าไปทีละนิดเพิ่มจนเรียกว่าเพิ่มจนไม่รู้จะเพิ่มยังไงเรียกว่ายิ่งดื่มยิ่งกระหายยิ่งดื่มยิ่งเดือดร้อนขณะเดียวกันวัตถุกามทั้งหลายพระองค์บอกว่าเป็นการเสพของคนระดับล่างคนชั้นต่ำเนี่ยนะเหมือนกับสุรามีไรคือเป็นเรื่องของปุถุชนทั้งหลายไม่ใช่โลกของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านไม่ทำกันอย่างนี้หรอกเนี่ยนะท่านไม่บริโภคสิ่งเหล่านี้วัตถุกรรมทั้งหลายอุปมาเหมือนกับโครงกระดูกเพราะมีความยินดีน้อยคือไม่มีใครอิ่มแท้จริงเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างเขาบอกโบราณเนี่ยเขาจะโครงฆ่าสัตว์มันไม่ได้เป็นโรงเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะเขาก็จะไปแล่เนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยตามที่ต่างตามโคนไม้ตามอะไรก็ว่าไปตามข้างๆบ่อน้ำเป็นต้นทีนี้หมามันได้กลิ่นเลือดกลิ่นอะไรมันก็มาเต็มไปหมดนี่ทำยังไงอ่ะเขาก็เลยแล่เอาเนื้อออกให้หมดเหลือแต่กระดูกแล้วกระดูกไปชุบๆเลือดแล้วเคลี้ยงไปเลยนะหมาแต่ละตัวก็ไปเลียกระดูกอยู่นั่นแหละแคะทั้งแทะทั้งเลียเขาก็มันแต่น้ำลายตัวเองไม่มีตัวไหนอิ่มสักตัวหนึ่งแต่เขาเรียกว่าฉันใดวัตถุกรรมทั้งหลายก็ฉะนั้นอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคนที่มีอยู่ในโลกกับคนที่ตายไปแล้วไหนมากกว่ากันแล้วมีใครที่อิ่มจริงบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยนะโดยประวัติศาสตร์ไม่มีใครบอกว่าผู้นั้นประสบความสำเร็จอิ่มจริงบอกมีความรู้สึกพอแล้วเพียงพอมีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะเป็นต้นไม่มีหรอกมีแต่หิวมีแต่กระหายมีแต่เร่าร้อนมีแต่เดือดร้อนฉะนั้นทีนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเนกขัมมะเนี่ยต้องมาก่อนบรรพชาสมัยก่อนเนี่ยนะเนกขัมมะมาก่อนบรรพชาคือแยกข้อเสียของการถ้าชีวิตหมกมุ่นอยู่กับวัตถุกรรมจนตายเรียกว่าตายคาวัตถุกรรมตายคาบ้านตายคาเรือนตายคาที่ทำงานเป็นต้นเนี่ยนะตายเรียกพูดแบบย่อๆก็คือตายคาสมบัติ
ถามว่าจะไปไหนดีเนี่ยนะว่าตายสมมติว่าโอ้ชีวิตนี้อยากได้อะไรนะสมมติโอ้ชาตินี้มีรถสักคันหนึ่งถ้าตายคารถจะเป็นยังไงมีบ้านสักหลังหนึ่งตายแบบคนมีใจผูกพันอยู่กับบ้านหรือว่ามีวัตถุใดที่ตัวเองปรารถนาและพอใจเสร็จแล้วก็ตายผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นพระองค์บอกว่าผู้ที่ตายแบบคนอาลัยอาวรณ์ตายแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะพระองค์ตรัสในอะไรนะในพระสูตรชื่อว่ามหาสุทัศนสูตรเนี่ยนะมหาสุทัศนสูตรที่พระองค์ตรัสกับพระมเหสีของพระองค์ว่าเธออย่ามาพูดกับเราอย่างนี้เนี่ยนะเธออย่ามาบอกให้เรารื่นรมอยู่ในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เพราะผู้ที่ตายด้วยความผูกพันในสิ่งเหล่านี้ตายแล้วเป็นทุกข์อัตถกถาก็บอกว่าทุกข์ได้ยังไงเพราะตายแล้วสมมติว่าคิดถึงบ้านตายโดยที่มีบ้านเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยมากบ้านเป็นที่ทําบุญเนี่ยไม่มากเนี่ยนะเป็นที่ประชุมเอาไว้ฟังธรรมเนี่ยนะก็มีไม่กี่บ้านหรอกน้อยบ้านมากโดยมากก็ไว้จัดกินเลี้ยงดื่มเหล้าเมายาเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าถ้าตายคาบ้านเหล่านั้นมีใจผูกพันกับบ้านเหล่านั้นเนี่ยนะถามว่าเกิดที่ไหนดีจะเกิดเป็นอะไรดีเอาถ้าเกิดแถวๆบ้านเนี่ยนะควรจะอยู่ในฐานะไหนดีเป็นหนูเป็นแมลงเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่แถวๆนั้นน่ะนะท่านเรียกว่าตายโดยอาลัยอาวรณ์กับสิ่งนั้นตายแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะทีนี้ท่านเมื่อเห็นพิษภัยทุกโทษว่าการเดินตามเส้นกระแสแห่งวัตถุกามทั้งหลายจบลงที่ไหนถามว่าถ้ามีใจเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่กับกุศลให้ใจเป็นไปกับกุศลจนตลอดไปที่สุดจะอยู่ที่ไหนอย่างถ้าอ่านในชาดกบ่อยๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านโดยมากท่านจะพูดว่าเช่นผมงอกบนศีรษะเส้นหนึ่งเนี่ยนะก็บอกลูกว่าลูกเวลานี้เป็นสมัยที่เวลาที่พ่อจะออกบวชแล้วกามคุณอันเป็นของมนุษย์เนี่ยพ่อก็ได้ใช้สอยบริโภคเสร็จแล้วบัดนี้ได้เวลาที่พ่อจะแสวงหากามคุณอันเป็นของทิพย์เนี่ยนะก็คือแสวงหาที่จะเจริญบุญกุศลมันเห็นผมงอกเส้นเดียวนี่ก็ออกบวชเลยเนี่ยนะเพราะถือว่าได้เวลาแสวงหาบุญกุศลแสวงหาอริยทรัพย์ที่จะเป็นไปในภายหน้าแล้วเนี่ยนะก็ออกบวชพันเนกขัมมะเกิดขึ้นก่อนเห็นพิษภัยทุกโทษของการตายแบบคนที่มีอาลัยอาวรณ์ตายแบบคนไม่มีบุญกุศลไม่มีคุณงามความดีก็เลยน้อมไปที่จะเจริญกุศลทีนี้ทำยังไงที่จะเจริญกุศลได้อย่างเต็มที่และยืดยาวก็เห็นคุณของการบวชเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาท่านก็จะบวชเป็นฤาษีเป็นปริพาชกผู้เป็นกรรมวาทีกิริยวาทีบวชมาแล้วเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นฤาษีผู้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นฤาษีที่อย่างน้อยรักษาอุโบสถเนี่ยนะรักษาอุโบสถเจริญสมถาวิปัสสนาโดยมากก็ได้ฌานถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาก็จะบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นใครคติโชติปาละมานพเนี่ยนะโชติปาละมานพเนี่ยก็บวชในพระพุทธศาสนาครั้นบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลตามที่กล่าวแล้วคือเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมตามศีลบารมีเพราะอะไรเพราะเห็นโทษของวัตถุกามทุกชนิดทีนี้คนที่เห็นโทษของกามเนี่ยนะจะออกจากกามที่เป็นอบายได้เนี่ยอาศัยอะไรโลกของอบายทั้งหลายก็คือโลกของกามนะโลกของอบายทั้งหลายก็คือโลกของวัตถุกามและโลกของกิเลสกามถ้าจะออกจากอบายเหล่านั้นได้ต้องมีอะไรต้องมีศีลศีลที่จะพาให้ออกจากโลกของกามคุณที่เป็นอบายนะทีนี้เห็นคุณชั้นสูงว่าถ้าออกจากกามมาพบได้จะดีก็เลยอาศัยฐานแห่งการปฏิบัติขัดเกลารักษาธุดงค์เพิ่มพูนธุดงค์เพื่อให้ศีลเนี่ยผ่องแผ้วยิ่งขึ้นไปจริงอยู่พระมหาบุรุษทั้งหลายสมาทานธุดงค์กระทำแล้วบริหารธุดงค์เหล่านั้นโดยชอบเนี่ยนะรักษากุศลธรรมเหล่านั้นอย่างดีและต่อเนื่องก็คือเห็นคุณของกุศลว่ากุศลเหล่านี้จะช่วยปกปักจะช่วยคุ้มครองชักนำให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกที่นี้ทำยังไงอ่ะปิดประตูนรกให้มันดียิ่งเนี่ยนะเรียกว่าไขกุญแจหลายๆชั้นเนี่ยแบบคำว่าล็อกหลายๆชั้นเนี่ยที่เรียกว่าไม่ให้มันทะลุไปสู่ประตูอบาย
เพิ่มธุดงค์เข้ามาเนี่ยนะให้มันเคร่งครัดขึ้นไปอีกบอกว่าจะได้หนักแน่นนะว่าไม่ไปอบายเสร็จแล้วก็เห็นโทษของกามอีกก็เจริญกุศลเป็นผู้ที่มักน้อยไม่มักมากในวัตถุกามเป็นต้นมักน้อยในปริยัติมักน้อยในธุดงคือมักน้อยหมายความว่ารักษาศีลรักษาธุดงแล้วไม่เป็นคนมีโอ้อวดไม่ไปไหนเที่ยวโอ้อวดว่าตัวเองเป็นคนรักษาศีลเป็นคนมีธุดงนะสันโดษในปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะสันโดษในปัจจัยทั้งหลายมีกายสมาจารบริสุทธิ์มีวจีสมาจารบริสุทธิ์มีมโนสมาจารบริสุทธิ์ด้วยคุณมีศีลอันหาโทษไม่ได้ทุกอย่างที่ท่านทำเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุแห่งความดีเพราะเป็นผู้มีความเศร้าหมองคือกิเลสบ้วนด้วยน้ำคือคุณธรรมนั้นศีลเนี่ยเป็นตัวที่บ้วนชำระชะล้างบาปอกุศลชำระชะล้างความเศร้าหมองเมื่อก่อนใจเคยเศร้าหมองเป็นไปกับบาปอกุศลสายไหนบ้างล่ะความเศร้าหมองในโลกนี้โดยมากก็สายปานาติบาตสายอทินนาทานสายกามีสายมุสาก็สมาทานชำระใจให้บริสุทธิ์จากบาปธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะก็กลายเป็นผู้ที่ล้างด้วยน้ำล้างความเศร้าหมองด้วยน้ำคือคุณธรรมแล้วก็ปฏิบัติขัดเกลาวิเวกน้อมไปกายวิเวกจิตวิเวกมุ่งอุปธิวิเวกไม่คลุกคลีกันเนี่ยนะไม่คลุกคลีด้วยเดรัจฉานคาถาเป็นต้นเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรเพื่อออกจากอกุศลเพิ่มพูนกุศลโดยปกติแล้วเป็นคนที่เลี้ยงง่ายเนี่ยนะก็คือไม่เลือกอาหารก็เป็นคนที่คงที่ในอารมณ์เนี่ยนะทั้งคงที่ในลาภความเสื่อมลาภในยศความเสื่อมยศเป็นต้นตั้งอยู่ในอริยวงศ์3อย่างอันเก่าแก่อริยวงศ์อันเก่าแก่ของพระอริยะทุกองค์เนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็คือเป็นผู้ที่สันโดษในจีวรบิณฑบาต ที่อยู่อาศัยเนี่ยนะก็ตั้งมั่นอยู่ในอริยวงศ์ทั้ง3ข้อคือสันโดษในปัจจัย3อย่างเข้าถึงฌานเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอะไรยินดีในภาวนาปฏิบัติอยู่ในอริยวงศ์ข้อที่4ก็คือเข้าถึงฌานมีประเภทอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยนะเข้าอุปจารฌานอัปปนาฌานตามสมควรแก่อารมณ์40เพื่อบรรลุอริยวงศ์คือยินดีในภาวนาเพราะเมื่อท่านพิจารณาเห็นพิษภัยทุกโทษของการบวชมารักษาศีลเพราะศีลก็นับว่าเป็นเนกขัมมะอย่างหนึ่งแล้วก็เพิ่มพูนสมถะทั้งหลายซึ่งก็เป็นอริยวงศ์เนี่ยนะเป็นการเพิ่มพูนอริยวงศ์ตามร่องรอยตามหนทางของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในอดีตเคยปฏิบัติมาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็เลยเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเมื่อบวชมาแล้วก็เช่นเจริญอนุสติ10เพราะท่านเป็นผู้ที่บวช ด้วยศรัทธาก็เลื่อมใสเจริญมีใจโคจรไปในพุทธานุสติเนี่ยนะในพุทธในปุพพจริยาคุณสรีระคุณและพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นมีจิตใจระลึกน้อมไปในพระธรรมปริยัติธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเห็นคุณของอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานเนี่ยนะเห็นความปฏิบัติดีของหมู่สงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามคำสอนตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงศีลที่ตัวเองได้ปกปักรักษามาอย่างดีเนี่ยนะระลึกถึงทานที่เคยให้ระลึกถึงคุณของเทวดาโดยการเปรียบเทียบแห่งคุณของตนกับคุณของเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะเจริญมรณานุสติระลึกนึกถึงความตายแล้วก็เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อตัดความฟุ้งซ่านเจริญมรณานุสติเพื่อกำจัดความประมาทเจริญกายคตาสติเพื่อใจจะได้ไม่โคจรไปในสุภานิมิตเนี่ยนะแล้วก็เจริญอุปสมานุสติเนี่ยนะระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานที่สงบระงับดับสังขารเป็นที่สลัดออกจากสังขารขณะเดียวกันท่านก็ยังเจริญกสินทั้ง10ปฐวีกสินอาโปกสินเตโชกสินวายโยกสินสีขาวสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ยนะแล้วก็อากาศกสินแล้วก็อากาศกสินกับโอภาสคืออโลกะกสินเนี่ยนะแสงสว่างแล้วก็ยังเจริญอสุภะทั้ง10ประเภทเนี่ยนะอสุภะก็คือศพที่ตายวัน2วัน3วันจนถึงศพที่ตายเป็นปีๆจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงเรียกว่าอสุภะ10เจริญพรหมวิหาร4อยู่ด้วยเมตตาน้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย
จริญกรุณามุ่งที่จะบำบัดความทุกข์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจริญมุทิตายินดีในความสุขนะยินดีในความสุขสมนัตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อุเบกขาพิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนหรือเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะพิจารณาความปฏิกูลของอาหารทั้งหลายนับตั้งแต่การแสวงหาการไต่การแสวงหาการได้การบริโภคการขบการเคี้ยวการกลืนอาหารที่อยู่ที่เก็บของอาหารคือกระเพาะอาหารที่ย่อยที่ยังไม่ย่อยอาหารที่ย่อยแล้วอาหารที่เป็นผลทวารที่ไหลออกมาแล้วก็แปดเปื้อนตามที่ต่างๆก็พิรอบรู้พิจารณาเห็นความเป็นไปของอาหารอย่างตลอดสายพิจารณาธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมนั่นนะนี้พื้นฐานจากการเจริญกสิณก็น้อมไปเพื่อเจริญอรูปสมาบัติทั้งหลายเจริญอรูปฌานทั้งหลายคือเนคขมะที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติเนี่ยนะก็คือการเจริญอริยวงศ์นั่นเองบวชเข้ามาปฏิบัติตามอริยวงศ์ทั้งหลายที่พระอริยะในอดีตทุกพระองค์เคยปฏิบัติมาพระอริยะที่จะมีต่อไปในอนาคตพระอริยะเหล่านั้นท่านก็หยุดดำรงอยู่ในอริยวงศ์นั้นอริยวงศ์ก็คือการสันโดษในจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยและยินดีในการเจริญภาวนาตรงนี้ยกตัวอย่างว่าเนคขมมะบารมีก็คือสมถะภาวนาทั้งหลายสัพพทาก็คือกสิณ10อนุสติ10อสุภะ10พรหมวิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญาธาตุ4อรูปฌาน4ทั้งหลายท่านบอกว่าวิธีการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะที่กล่าวในวิสุทธิมรรคอย่างพิสดารไม่ว่าจะเป็นกสิณ10อาศัยพื้นฐานมาจากการรักษาธุดงค์13อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหารเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววฐานการกำหนดธาตุอีก1ข้อความเหล่านี้พิสดารอยู่ในวิสุทธิมรรคแต่ในวิสุทธิมรรคนั้นกล่าวแนวทางของผู้ปฏิบัติเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าพุทธสาวกทั้งหลายแต่พระโพธิสัตว์ก็ศึกษาและปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคเหมือนกันปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป้าหมายที่แตกต่างกันสาวกทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะเจริญสมถะเพื่อจะยกตนให้ออกจากวัฏทุกข์ให้ออกจากสังสารทุกข์แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพียรประพฤติปฏิบัติในสมถะเหล่านี้เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสาวกทั้งหลายท่านเจริญเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่โลกุตระธรรมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นการปฏิบัติโดยการสร้างอุปนิสัยสร้างอัธยาศัยในเนกขัมมะสร้างอัธยาศัยสร้างเนกขัมมะบารมีเพื่อเป็นอุปนิสัยให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอันในวิสุทธิมรรคข้อปฏิบัติเดียวกันอีกคนหนึ่งก็ปรารภสาวกโพธิญาณส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ปฏิบัติปรารภสัมมาสัมโพธิญาณประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่อบรมสมถะทั้งหลายตามวิสุทธิมรรคเนี่ยนะเราจะเห็นว่ากระแสทานท่อทานแห่งกุศลจิตของท่านเนี่ยหลั่งไหลอย่างมากมายหาที่เปรียบไม่ได้กุศลจิตแต่ละวันแต่ละวันที่เกิดขึ้นเนี่ยหาประมาณไม่ได้แต่ว่ากุศลธรรมเหล่านั้นก็น้อมไปเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยนะปฏิบัติอยู่ในสมถะอยู่ในกรรมฐานเหล่านี้แต่ละวันแต่ละวันขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ขอเป็นบาตรให้เห็นอริยสัจเถอะจะบรรลุตอนเช้าก็ได้ตอนสายก็ดีตอนเย็นก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะขอให้มันบรรลุเถอะภายในวันนี้ขอให้บรรลุเถอะพรุ่งนี้ต้องบรรลุเป็นต้นตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ตั้งเป้าหมายเพื่อการบรรลุทุกเช้าค่ำตั้งเป้าหมายเพื่อการบรรลุตลอดวันตลอดเดือนและก็ตลอดปีตลอดชีวิตนี้ต้องบรรลุให้ได้นั่นคือเป้าหมายของผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายท่านคิดอย่างนี้น้อมไปเพื่อนิพเพทภาคิยะคือน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ
ตั้งกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อให้กุศลเล็กน้อยกุศลธรรมเหล่านี้จะได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้เป็นอุปนิสัยแห่งบุญกุศลเนี่ยนะเรียกว่าสืบพูดแบบสำนวนที่เราฟังอยู่บ่อยๆก็คือขูดร่องแห่งความคิดที่เป็นไปกับบุญกุศลว่าให้กุศลธรรมเหล่านี้มันหลั่งไหลไปในทิศทางเนี่ยคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่พระโพธิสัตว์มาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ศึกษาปรับความรู้ปรับทัศนคติทำความเข้าใจในอธิศีลสิกขาทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วพยายามตั้งเป้าหมายว่าจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามนี้ชีวิตขอดำเนินไปตามศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแสดงเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตสมถะทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงท่านก็เรียนรู้จนปฏิบัติได้เกือบทั้งหมดเนี่ยนะ เว้นไว้แต่กลุ่มนิเพทภาคยะเพราะท่านปฏิบัติเพื่อวิเศษภาคยะเพื่อให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยท่านกุศลธรรมทั้งมวลที่มีอยู่ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นภาคเพียรพยายามที่จะเจริญที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องบรรลุภายในวันนี้พรุ่งนี้ปรืนนี้หรือภายในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือบรรลุในฐานะสาวกแต่ปรารถนาว่าขอการตรัสรู้ของเราจงเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้แห่งสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้การพ้นจากทุกข์ของเราจงเป็นไปเพื่อการพ้นจากทุกข์ของสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้มันก็เลยน้อมไปเพื่อจะเจริญบุญกุศลสร้างอุปนิสัยสร้างอัธยาศัยเนี่ยนะสร้างคุณงามความดีเพราะบุญกุศลเพิ่มพูนบุญกุศลกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคู่ควรที่จะชักนำสัตว์ให้ออกจากโลกเรียกว่าโลกกนายกเนี่ยนะพระผู้เป็นนายกของโลกนายกก็คือผู้นำโลกให้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์นำโลกให้พ้นจากสังสารทุกข์เนี่ยนี่มาดูข้อปฏิบัติปัญญาบ้างเนี่ยนะว่าปฏิบัติหรือเจริญปัญญานั้นเจริญอย่างไรท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแสงสว่างปัญญานั้นไม่อยู่ร่วมกับโมหะอันเป็นความมืดปัญญานี่คือความสว่างในโลกนี้ปกตินั้นต้องถือว่าเป็นโลกที่มืดมิดหุ้มห่ออยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยนะพันแสงสว่างคือปัญญาเท่านั้นแหละที่จะสาดส่องให้เห็นโลกตามเป็นจริงพันปัญญาที่เปรียบเหมือนแสงสว่างพระโพธิสัตว์หวังความบริบูรณ์ในปัญญาหวังปัญญาที่จะให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะต้องเว้นเหตุแห่งโมหะเนี่ยนะมุ่งกำจัดอาหารแห่งโมหะตัดอาหารแห่งโมหะทำให้โมหะมันเฉาตายไปในที่สุดถามว่าโมหะเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นอาหารของโมหะท่านบอกมีความริษยาเป็นอาหารเนี่ยนะโมหะนี่มีความริษยาเป็นอาหารก็ริษยาว่าโอ้คนนั้นก็ทำดีเกินเราแล้วคนนั้นเขาก็มีดีเกินเราไปจนก็มุ่งกำจัดความริษยานะริษยาลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คืออาหารที่อร่อยอร่อยของโมหะแล้วก็กำจัดอาหารของโมหะก็คือความเฉื่อยชาเฉื่อยชานี่คืออะไรวันนี้ก็ไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่เนี่ยนะเมื่อไหร่ก็อนุรักษ์ได้ตามเดิมเป๊ะหมดเลยเนี่ยนะแรกเริ่มเดิมทีศึกษาธรรมะเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยนะ10ปีผ่านไปก็ฉลาดเท่าเดิมพวกนี้เรียกว่าพวกเฉื่อยชาพวกอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์สติปัญญาตอนไว้เรียกว่าสติปัญญาไม่เจริญไม่งอกไม่เงยไม่งามอะไรเลยเฉื่อยชามากหมายความว่ากลุ่มนี้เฉื่อยชาในการเจริญกุศลนะแต่เรื่องอกุศลเนี่ยตื่นตัวทันทีเลยมันนะมันก็ไอความเฉื่อยชานี่เป็นอาหารของโมหะหรือความซบเซาเนี่ยนะซบเซาเสื่องซึมง่อยเงาพวกเนี้ยถือว่าเป็นอาหารอร่อยของโมหะโมหะมันชอบงอกเงยมากปุ๋ยอย่างดีของโมหะมันก็กำจัดความเฉื่อยชาออกไปกำจัดความซบเซาเนี่ยนะก็ซบเซาเนี่ยคล้ายมีงูชนิดหนึ่งนะงูแมวเซาไอ้งูแมวเซาเนี่ยนะเขาเรียกว่างูตัวนี้มันร้องเหมือนแมวก็เลยเรียกว่างูแมวเซาแต่ว่ามันช้าลักษณะมันคล้ายๆกับงูเหลือมแต่ว่ามันสั้นงูเหลือมยาวแต่ว่าดูไกลๆเหมือนงูเหลือมแต่ว่ามันสั้นท
ทีนี้ถ้ามันกัดใครเนี่ยนะคนนั้นจะง่วงง่วงง่วงหลับยาวเนี่ยนะจะหลับตลอดไปลักษณะแล้วก็เรียกงูแมวเซาเนี่ยเพราะเวลาถ้ามันโกรธขึ้นมามันจะร้องเหมือนแมวถูกตีงั้นนะมันก็ร้องแบบนั้นเรียกงูแมวเซาพวกนี้เราว่าซบเซาคล้ายๆแบบนั้นนะขี้เกียจหนักไปทางเกียจคร้านไม่หวังความเจริญงอกเงยอุ้ยซึมๆเนี่ยนะไม่รู้ทีหน้ามันครอบอะไรได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะก็แปลกนะบางคนเนี่ยพอเอ่ยคำว่าธรรมะเมื่อไหร่นะหาวขึ้นมาแล้วนะเข้ามานี่เจอหลายคนละเขาคุยเรื่องอื่นนะหูตาสว่างสวัยไปหมดเลยนะเราเจอคุยธรรมะปั๊บเนี่ยก็หาวขึ้นมาเลยนะหาวอยู่นั่นนะหาวจนเราเกรงใจอย่างนั้นเลยต้องเปลี่ยนเรื่องคุยแค่นั้นแหละสว่างสวัยไปหมดก็อาหารของโมหะอีกอันหนึ่งก็คือความเกียจคร้านเนี่ยนะความขี้เกียจเนี่ยนะพวกนี้ก็อนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ความขี้เกียจก็ยินดีในคุณที่มีอยู่แล้วพอแล้วเนี่ยนะพอแล้วในด้านสติปัญญานะก็เกียจคร้านยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ชื่อเรียกว่าชอบหมู่เรียกว่าเพ้อเจ้อที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละก็มีนะบางแห่งพระภิกษุเนี่ยนะบางรูปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเดินดูที่ไหนเขาคุยกันบ้างเว้นแต่คุยธรรมะนะก็จะเข้าไปร่วมหมดเลยแต่ถ้าเริ่มมีได้ยินว่าตรงนั้นคุยธรรมะเดินห่างไกลๆเนี่ยนะถ้าในนั้นมีคนชอบคุยธรรมะอยู่ด้วยคนหนึ่งเขาจะไม่เดินไปแต่ถ้าตรงไหนเดรัจฉานคาถาพูดเรื่องโอ้เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะไปเป็นหัวหน้าเนี่ยนะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่มันตั้งวงได้อะตั้งพรรคตั้งพวกเป็นสมาคมเดรัจฉานคาถาบรรพุนี้ก็ยินดีในการคลุกคลีเป็นหมู่เป็นคณะชักชวนคุยแต่เว้นแต่คุยเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านะเรื่องอื่นคุยได้หมดวิจารณ์อย่างละเอียดละออทียิบเว้นแต่คำสอนนั้นพวกนี้ก็เวลาเข้ามาอยู่เงียบๆก็หลับง่ายเนี่ยนะตื่นก็ไปหาพวกต่อไม่ตั้งใจมั่นแน่วแน่เนี่ยนะพวกนี้จิตใจก็ค่อนข้างเรรวนรวนเรไม่ค่อยเอาแน่เอานอนอะไรเนี่ยนะไม่มีความคือไม่มีความมุ่งมั่นอะไรสักอย่างเป็นคนที่ไม่มีทิศทางชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่มีทิศทางเพราะพวกนี้ไอ้ชีวิตที่ไม่มีทิศทางไม่มีความตั้งใจไม่มีเป้าหมายอันนี้ก็เป็นอาหารที่โมหะบอกว่าชอบเนี่ยนะปุ๋ยอย่างดีเลยนะก็อย่ามีเป้าหมายเลยอย่าไปตั้งความปรารถนาไปเรื่อยๆก็ไปวันๆหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะเรียกว่าขาดความตั้งใจที่แน่วแน่ขาดความชัดเจนคือไม่มีความชัดเจนก็เหมือนก็พวกมากลากไปแต่พวกนี้ไม่ชอบพวกที่เจริญกุศลนะชอบพวกที่เจริญอกุศลเนี่ยนะแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของญาณไม่สนใจในเรื่องของปัญญาไม่ชอบเรื่องของปัญญาอะไรที่เป็นอาหารของปัญญาไม่ชอบเนี่ยนะชอบแต่อาหารของความโง่เขลาแล้วก็ถือตัวแบบผิดๆเนี่ยนะสำคัญว่ารู้หมดแล้วรู้แล้วเนี่ยนะอย่างเขาเนี่ยฟังใครได้เขาระดับนี้แล้วเป็นต้นนะวันนี้ก็ถือตัวผิดๆสำคัญผิดๆนะโง่เรียกว่ากลุ่มบัณฑิตเทียมเนี่ยนะสำคัญตัวว่าเป็นบัณฑิตไปเท่านั้นเองไม่มีการสอบถามเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นข่าวสารบ้านเรื่องราวทั่วๆไปเนี่ยโอ้ยสนใจจะถามซอกแซกล้อมหน้าล้อมหลังถามตั้งประเด็นในการเปิดเรื่องได้หมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเว้นแต่อริยสัจเนี่ยนะเงียบกริบเลยนะไม่มีการหาช่องหาแนวหาทิศหาทางแบบเพื่อฝ่ายรู้ไม่มีเนี่ยนะบอกโอ้ยเปลี่ยนเรื่องได้ไหมคำว่างั้นนะปิดหน่อยได้ไหมเทพธรรมะคำว่างั้นนะคล้ายๆแบบนั้นนะจะไม่มีการสนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นปั๊บเรื่องไม่เป็นเรื่องไหนที่มันใกล้ต่อปานาติบาตใกล้ต่ออทินนาทานใกล้ต่อกามีสุมิจฉาจารใกล้ต่อมุสาวาทใกล้ต่อพุสวาจาสุราเมรายการกินเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยโอ้ยถามละเอียดยิบไปหมดเลยเรียกว่าโอ้โหทรงจำแม่นหมดนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องคำสอนอริยสัจเอาไว้ก่อนนะแล้วพวกนี้ไม่มีการบริหารร่างกายให้ดีดูแลร่างกายไม่เป็นเนี่ยนะดูแลร่างกายไม่เป็นสัปปายะเลยเพราะพวกนี้นิ่งก็เป็นหลับแล้วนิ่งเมื่อไหร่ก็แปลว่าเงียบเมื่อไหร่ก็แสดงว่าหลับไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนั้นไม่มีการบริหารร่างกายให้ดีให้เหมาะสมสุขภาพไม่ดีเลยเนี่ยนะเมื่อสุขภาพไม่ดีร่างกายที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนกับประทีปที่เศร้าหมองประทีปที่เศร้าหมองก็จุดเวลาจุดประทีปอย่างสมมติว่าน้ำมันก็เป็นน้ำมันดำเคลอะเลยเนี่ยนะขี้เขม่าเต็มไปหมดไส้ก็เป็นไส้ชนิดเลวไส้ที่เศร้าหมองแสงสว่างแห่งประทีปชนิดนั้นจะเป็นยังไงเรียกว่าควันนี่ขโมงหมดแต่สว่างนิดเดียวแต่ควันนี่ขโมงหมดสมัยก่อนเนี่ยนะเขตละแวกบ้านของสมาเนี่ยเพิ่งมามีไฟฟ้าใช้เมื่อประมาณปี30นะเมื่อปี30นั้นก็เลยก็ฉุดแต่ประทีปอยู่กับไอ้ประทีปนี่ตลอด
นั้นถ้าใช้แบบเนี้ยมันจะควันขโมงไปหมดไอ้สว่างก็นิดเดียวเนี่ยนะแล้วควันก็กลุ่มรวมมาข้างบนเพดานเนี่ยก็ดำตีหมดอ่ะนะมันควันโอ้ไปหมดอ่ะลักษณะนั้นนะงั้นพวกนี้ก็เหมือนกันผู้ที่บริหารร่างกายไม่ดีเนี่ยนะดูแลสุขภาพไม่เป็นพวกนี้ก็โรคซึ่งซึมจะเกิดบ่อยร่างกายไม่กระชุ่มกระชวยเมื่อร่างกายไม่กระชุ่มกระชวยจิตใจก็ย่ำแย่เคยเห็นคนป่วยหน้าตาร่างกายร่าเริงสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสมั้ยไม่เนี่ยนะฉันใดผู้ที่บริหารร่างกายไม่เป็นก็คือคนดีอ่ะแต่ป่วยว่างั้นนะเพราะบริหารไม่เป็นแล้วก็เมื่ออย่างนั้นร่างกายไม่ดีจิตใจก็ไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะใจก็ไม่ตั้งมั่นคบแต่คนโง่เนี่ยนะก็คือกลุ่มนี้เนี่ยนะใครที่โง่กว่าตัวนี่ชอบถ้าฉลาดกว่าไม่เอาละไม่คุยด้วยละเนี่ยนะเพราะพูดอะไรเขาก็รู้ทันไปหมดพูดอะไรเขาก็รู้ไปหมดเขาดักถูกทางไปซะหมดเลยนะแต่พูดทางโง่กว่าตัวเนี่ยชอบโปรดปรานมากเนี่ยนะโปรดปรานคนที่โง่กว่าแล้วก็ไม่เข้าไปใกล้คนมีปัญญาก็ว่ารู้ว่าคนนั้นมีปัญญาฉลาดอธิบายได้ทุกเรื่องเข้าใจหมดเป็นโอ้ไม่เอาแล้วห่างแล้วดีเนี่ยนะมาพวกนี้ก็ชอบคนที่โง่กว่าตัวห่างเรียกว่าคบคนโง่ห่างคนมีปัญญาเนี่ยนะทำใจไว้เถอะว่าคนนั้นเนี่ยโง่โดยส่วนเดียวเนี่ยนะเคยมีแบบเอามาอยู่แวดวงพระเนี่ยรู้จักพระหลายรูปด้วยกันเนี่ยเห็นชัดเลยนะแล้วก็เห็นแล้วอนาคตรูปนี้อายุไม่ยืนเนี่ยนะอายุพรรษาไม่ยาวแน่นอนเจอหน้ากันก็เออขอให้มีพรรษายืนยาวนานห่างเหลือเกินคนมีปัญญาเนี่ยนะไปคบแต่พวกเดรัจฉานคาถาด้วยกันห่างคนมีปัญญาบางคนเนี่ยนะที่อย่างหนึ่งที่ปัญญาไม่เจริญก็เป็นคนที่ดูหมิ่นตัวเองดูถูกตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนโง่เราเป็นคนเคล้าเรามันคนปัญญาน้อยเราเป็นคนบุญน้อยทั้งที่ไม่เคยใช้ปัญญาเลยนะก็อ้างแต่ว่าตัวเองเนี่ยปัญญาน้อยไม่ใฝ่รู้ไม่อยากรู้เพราะว่าไอ้คนไม่รู้เนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วไอ้คนไม่อยากรู้เนี่ยหนักใจที่สุดคนที่เรียกว่าคนโง่น่ากลัวว่าไอ้คนที่ไม่อยากฉลาดเนี่ยมันน่ากลัวกว่านั้นคนโง่ก็น่ากลัวอยู่แล้วแล้วพวกอนุรักษ์ความโง่ต่อไปเนี่ยน่ากลัวกว่านั้นอีกไอ้ไม่รู้นี่ก็น่ากลัวอยู่แล้วไอ้ไม่อยากรู้เนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากทราบไม่ต้องการรายละเอียดทั้งนั้นน่ะวันนี้ดูหมิ่นตัวเองเนี่ยนะบางทีก็ดูหมิ่นตัวเองว่าเรามันยังงี้แล้วก็บางทีคนเหล่านี้เนี่ยดูหมิ่นตัวเองว่าเราไม่ฉลาดเป็นต้นแต่พวกนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะคิดมากบางคำเนี่ยนะที่เขาพูดไม่ให้คิดเนี่ยคิดอยู่นั่นแหละไม่รู้คิดให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะคิดอะไรก็ยังไงก็ไม่เห็นอริยสัจถ้าคิดเพื่อการแตกแยกนี่โอ้ยชำนาญนักแลเนี่ยนะแต่ถ้าคิดเพื่อความสามัคคีเนี่ยไม่แต่ถ้าคิดว่าเอ๊ะนี่เขาด่าเรานะเนี่ยเอ๊ะนี่คำนี้มันต้องว่ากันชัดๆเลยอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเอ๊ะนี่เขาพูดคำหยาบกับเรานะนี่แล้วสรรหาแต่คำไอ้เขาหลอกเราหรือเปล่าเขาด่าเราหรือเปล่าเขาพูดให้เราแตกแยกกับใครหรือเปล่าเขาพูดเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่เราหรือเปล่าเอามาคิดจนนั่นแหละเกือบจะตกนรกนั่นแหละทีอาจจะตกไปแล้วก็ได้หลายคนนะมันอโยนิโสเนี่ยมันพาให้ใคร่ควรคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องผิดพวกนี้ก็อาหารของโมหะแล้วก็ยึดถือแบบวิปลาสยึดมั่นในกายมากเนี่ยนะพวกนี้สำคัญว่ากายตนเหมือนกับอมตะไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายเนี่ยนะงดงามอยู่ตลอดไปและไม่มีสังเวกวัตถุอะไรเลยเนี่ยนะนรกไม่เคยเรียกว่านรกไม่เคยมีอยู่ในหัวใจที่จะเอามาคิดนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ในอดีตทุกข์ที่จะมีในอนาคตทุกข์เพราะเกิดจากการแสวงหาอาหารในปัจจุบันไม่สนใจสักอย่างไม่มีสังเวกวัตถุแม้แต่เรื่องเดียวใครจะตายเท่าไหร่ก็ช่างเถอะก็ไม่ใช่เราก็แล้วกันน่ะพันพวกนี้ก็มีความสุขใช้ชีวิตเหมือนอมตะนิรันดรแล้วก็ปล่อยใจวันๆให้เป็นไปกับนิวรณ์ทั้ง5กลุ่มรุมเนี่ยนะกามฉันทะนิวรณ์ก็กลุ่มรุมพยาบาทก็กลุ่มรุมทีนมิทะก็กลุ่มรุมพันริษยาความเฉื่อยชาความซบเซาความเกียจคร้านการยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่หลับง่ายจิตใจไม่แน่วแน่เป็นคนที่ไม่สนใจในปัญญาถือตัวผิดไม่สอบถามบัณฑิตบริหารร่างกายไม่เหมาะสมจิตใจไม่ตั้งมั่นโคบแต่คนโง่ห่างคนมีปัญญาดูหมิ่นตัวเองใคร่ครวญเอาแต่เรื่องไม่สมควรมาคิดแต่วิปริตยึดมั่นมากไม่มีสังเวกวัตถุนิวรณ์กลุ่มรุมอยู่ทั้งวันปัญญาที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ปัญญาที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เคยเกิดบ้างแล้วเนี่ยนะเค้าเรียกว่าพอประพริมประพรายบ้างนะทำท่าจะมีแววก็เลยหดเลยเนี่ยนะเรียกว่าทำท่าจะมีแววนะดูเหมือนดีอ่ะเสร็จแล้วก็วอดวายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
อันไอ้ปัญญาที่ไม่เกิดก็เลยไม่เกิดไอ้ที่เกิดแล้วก็เสื่อมหดท้ายไปเพราะฉะนั้นพึงเว้นเหตุแห่งความลุ่มหลงเหล่านั้นนะพึงเว้นเหตุแห่งความโง่เขลาเหล่านั้นพึงทำความเพียรในพาหุสัจจะและในฌานทั้งหลายมันควรทำความเพียรในพาหุสัจจะก็คืออะไรในการได้ยินได้ฟังมากเนี่ยนะได้เพียรเพื่อที่จะฟังมากเรียนรู้มากแล้วก็เพียรในฌานทั้งหลายพาหุสัจจะนั้นปัญญานี้อีกชื่อหนึ่งเรียกอะไรนะสัมมาทิฏฐิใช่ไหมปัญญาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเรียกว่าปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือพาหุสัจจะก็คือการฟังมากปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนสิการอันนี้ก็เป็นอาหารของปัญญาทีนี้มาดูลักษณะของพาหุสัจจะหรือสุตมยญาณมันผู้ใดที่ฝักใฝ่เรียนรู้เพื่อให้มีปัญญาก็ต้องมีสุตมยญาณเหตุที่จะทำให้มีสุตมยญาณมีอะไรบ้างก็คือการเรียนการสอบถามในเรื่องขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อริยสัจ4อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12สติปัฏฐาน4อนสัมมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กุศลติกะเป็นต้นเนี่ยนะทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่เป็นอัพยากตะทำที่เกิดร่วมกับสุขทำที่เกิดร่วมกับทุกข์ทำที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเป็นต้นก็คือเป็นคนที่ฝักใฝ่ในการเรียนรู้เนี่ยนะเป็นคนที่ใฝ่รู้ที่จริงเนี่ยนะอย่างขันห้าอายตนะ12ธาตุ18บางคนฟังปั๊บง่วงเลยนะโอ้อะไรมันจะยากขนาดนั้นเห็นตัวเลขก็ซึมเศร้าไปหมดเลยนะขันธ์ทั้ง5อายตนะตั้ง12ธาตุตั้ง18อริยสัจตั้ง4เนี่ยนะอินทรีย์ตั้ง22ปฏิจจะตั้ง12สติปัฏฐานอุ้ยโพธิปักขิยธรรมมีตั้ง37โอ้ยไม่ไหวแล้วท้อเลยนะแต่ถ้าบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวนะโอ้จังหวัดนั้นน่าเที่ยวจังหวัดนี้น่าเที่ยวโอ้จำได้หมดเลยนะที่นั่นไปยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีที่พักกี่แห่งแต่ละแห่งใช้บัตรเท่าไหร่อะไรโอ้จำแม่นหมดนะที่ไหนต้องไปหาใครพบกับใครก่อนอะไรก่อนโอ้จำแม่นหมดเลยนะหมายเลขโทรศัพท์กี่ตัวจำได้หมดนะตัวเลขโทรศัพท์มี7ตัวที่จำไม่หมดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะจะต้องไปหาอะไรแล้วมีอะไรน่าชมประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยมีอะไรมาบ้างจำแม่นหมดเลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเก่งมากแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยอุ้ยมันเยอะแยะไปหมดฟังแล้วมันเครียดมันอะไรจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานท่องเที่ยวถ้าเพื่อนเดรัจฉานคาถาเนี่ยนะไม่เคยบอกว่ารับไม่จำกัดว่างั้นรับไม่จำกัดสมาคมนี้รับไม่ครับรับไม่อั้นคล้ายๆแบบนั้นแต่ถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์เนี่ยนะขุมทรัพย์แต่ละขุมโอ้ขุมนี่ก็ดีนะขุมทรัพย์คือขันธ์5ขุมทรัพย์คืออายตนะ12ขุมทรัพย์คือธาตุ18ขุมทรัพย์คืออริยสัจ4ขุมทรัพย์คืออินทรีย์5ขุมทรัพย์คือปฏิจจสมุปบาท12ขุมทรัพย์คือสติปัฏฐาน4ขุมทรัพย์คือสัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นถ้าเรามองเห็นเป็นขุมทรัพย์เป็นแหล่งอริยทรัพย์เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ควรใฝ่รู้เป็นสิ่งที่ควรรู้ฟังแล้วก็แหมอยากจะกำหนดจดจำให้มันมีธาตุแห่งความใฝ่รู้อยู่ในใจบ้างเขาว่างั้นถ้าอย่างนี้ก็เรียกอัธยาศัยของคนที่มีพาหุสัจจะเนี่ยนะบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาจะชอบฟังเรื่องที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ปรารถนาสิ่งที่รู้มาก่อนแล้วให้มันลึกยิ่งที่สุดเท่าที่จะลึกได้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะกว้างได้อยากจะฟังสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆก็ขยายให้มันถึงที่สุดของวิชาแขนงนั้นน่ะให้มันถึงที่สุดมองทะลุปรุโปร่งทั้งหมดแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนเนี่ยมีธาตุรู้แบบนั้นนะเรียกว่าธาตุแห่งความใฝ่รู้ฉะนั้นใครที่มีธาตุแห่งความใฝ่รู้ได้คนนั้นทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่าอย่างพวกนี้เนี่ยนะพวกนี้เจริญปัญญาไม่มีที่สุดเนี่ยนะจนปัญญาปริตตะเป็นมหคตะเป็นอัปปมานะพัฒนาคุณภาพของปัญญาไม่สันโดษในเหมือนกับว่ากลางคืนไม่สันโดษในแสงสว่างให้มันสว่างที่สุดเท่าที่จะสว่างได้สว่างขนาดไหนได้ยิ่งดีเพราะอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงแห่งปัญญาเนี่ยรับหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าขันห้าก็เป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้มีให้แสงสว่างคือปัญญากว้างขวางยิ่งขึ้นอายตนะ12ก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ปัญญานี่กว้างขวางยิ่งขึ้นนั้นจึงมีความสุขกับการฟังขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงโพธิปักขิยธรรมหรือธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษฟังกรรมและฝังผลของกรรมเป็นต้น
หรือแม้กระทั่งศิลปะวิทยาฐานะที่ไม่มีโทษความรู้ที่ไม่ได้น้อมไปเพื่อล่วงอกุศลกรรมบท10เนี่ยนะก็เรียนรู้วิชาการเหล่านั้นตลอดจนถึงการพยากรณ์วิเศษก็คือการโต้การตอบการแก้ปัญหาสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพึงให้เกิดสุตตมยปัญญาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็พึงฝักใฝ่แสวงหาสุตตมยปัญญาด้วยการหยั่งลงสู่สุตตวิสัยทุกอย่างและทุกประการผู้นี้ถือว่ามองเห็นความรู้นี่เป็นอาหารที่อร่อยอย่างคล้ายๆนะพระเจ้าสุตตโสมเนี่ยนะสุตะบวกโสมะโสมะหน้าคล้ายพระจันทร์สุตะแปลว่าผู้ที่ใฝ่รู้พันโดยที่สุดแม้กระทั่งข้าทาสกรรมกรพูดจะตั้งใจฟังขอให้มันเป็นศิลปะวิทยาเกี่ยวกับความรู้เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าใช้จ่ายให้กับความรู้ไม่จำกัดนะอย่างเช่นฟังคาถา4บาทเนี่ยก็โหจ่ายเป็นพันเหมือนกันเถอะเพราะเป็นคนที่ใฝ่รู้ยินดีในความรู้แต่ในโลกนี้บางคนเนี่ยก็โหหนังสือมันจะแพงขนาดไหนสะสมหมดเว้นแต่พระไตรปิฎกเหมือนกันบางคนเนี่ยโอ้ยเก็บรวบรวมเนี่ยนะกองเงินจะท่วมบ้านนะเว้นแต่พระไตรปิฎกไม่ขอเอาเข้าบัญชีด้วยนะหนังสืออย่างอื่นเนี่ยเก็บไปหมดเลยนะขยะมูลฝอยตั้งแต่สมัยไหนเก็บหมดอ่ะเว้นแต่พระไตรปิฎกเนี่ยนะหนังสือพิมพ์ไม่รู้เก็บไว้ทำอะไร20-30ปีไม่รู้ไปอ้างให้ใครฟังก็ไม่ทราบถ้าเก็บพระไตรปิฎกขนาดนี้นะโอ้ปิ้งไปแล้วเนี่ยนะว่าอ่านพระไตรปิฎกเท่ากับอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยได้ดีได้ดีไปนานแล้วเนี่ยนะงั้นก็นี่ก็ต้องฝักใฝ่รู้เนี่ยนะฝักใฝ่ที่จะทำให้มีสติปัญญาว่าปัญญาเนี่ยจะเกิดได้อย่างไรที่เราจะเรียนรู้ในความรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าความรู้ในเรื่องขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทโพธิปักขยธรรมกุศลอกุศลเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของปัญญาเนี่ยนะเป็นอาหารของสติปัญญาเป็นอาหารของความไม่ลุ่มหลงเป็นอาหารของความไม่โง่งมงายเนี่ยนะเราจะได้รู้ความจริงแต่ว่าต้องเป็นคนที่รักรู้รักที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะมีความสุขที่รู้ความจริงเพราะอริยสัจก็คือความจริงที่สุดยอดมันท่านต้องการรู้ความจริงโดยเฉพาะความจริงเหล่าใดที่จะช่วยทำให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยนะน้อมไปฝักใฝ่เพื่อจะรู้เหตุแห่งความพ้นทุกข์มันจึงภาพเพียรด้วยเรียกว่าระดมคุณธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญญาระดมสติระดมความเพียรมาเพื่อให้เกิดความรู้ในขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทโพธิปักขยธรรมคิดอีกในหนึ่งนะพระหุสัจจะก็เรียนอะไรก็เรียนสุตตมยญาณทั้งหลายอะไรคือธรรมที่ควรรู้ยิ่งมีอะไรบ้างขันธ์5ควรรู้ยิ่งอายตนะ12เป็นต้นควรรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งทำที่ควรกำหนดรู้ทำที่ควรละทำที่ควรเจริญทำที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแห่งกุศลทั้งหลายอะไรเป็นเหตุแห่งความตั้งอยู่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นเหตุพิเศษแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอะไรที่เป็นเหตุให้กุศลเนี่ยนำออกจากวัฏฏะทั้งหลายได้อนิจจังเป็นยังไงสิ้นยังไงทุกขังน่ากลัวยังไงอนัตตาไม่มีสาระยังไงนะอริยสัจทุกควรกำหนดรอบรู้อย่างไรสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรตามให้แจ้งอย่างไรอริยมรรคควรเจริญได้อย่างไรพันจึงมีการเรียนการฟังการทรงจำแล้วก็สะสมการสอบถามด้วยดีเนี่ยนะใฝ่รู้เป็นคนที่ใฝ่รู้มันสอบถามแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วแนะนำให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในปัญญาเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่ไม่อะไรนะไม่สันโดษในความรู้เพิ่มพูนความรู้แต่ก็ไม่ตระหนี่ความรู้น้อมความรู้ไปให้ผู้อื่นได้มีความรู้บ้างเนี่ยนะน้อมไปว่าทำฉะไหนคนเหล่านั้นจะได้มีความรู้เช่นนี้บ้างรู้ในคำสอนเหล่านี้มีประโยชน์นะคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่จะนำออกจากทุกข์ถ้าท่านรอบรู้ขันธ์5ว่าเป็นกองทุกข์รู้เหตุแห่งเกิดแห่งขันธ์5ความดับแห่งขันธ์5ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับแห่งขันธ์5จะช่วยทำให้พ้นทุกข์จึงมีการพิจารณาวิจัยในข้อธรรมะโดยประการต่างๆเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประตูอมตะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านถือเลยว่าคำสอนทั้งหมดคือประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งการตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านปรารถนาที่จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าท่านจะตรัสรู้ท่านตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้แบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้เพราะท่านเหล่านั้นจึงฝักใฝ่ที่จะรู้ว่า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยนะท่านน้อมไปเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นไม่อย่างนั้นนะอย่างคนที่เขาสำคัญตนผิดว่าเขารู้แต่รู้คนละเรื่องกับพระพุทธเจ้าก็มีท่านไม่ต้องการรู้ผิดผิดท่านไม่ต้องการรู้ผิดพลาดท่านต้องการรู้จริงๆว่าคำสอนสิ่งที่ตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไรมันจึงน้อมไปฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ในแง่ของคำสอนทุกแง่ทุกหมวดทุกแง่มุมเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ไม่ต่างกันเหมือนกับดวงอาทิตย์ส่องสว่างในโลกวันไหนที่ไม่มีเมฆมัวดวงอาทิตย์วันไหนมันก็ส่องสว่างเหมือนกันฉันใดดวงอาทิตย์ส่องสว่างก็เห็นความจริงฉันใดพุทธญาณทั้งหลายก็ฉันนั้นเพราะผู้ที่ฝักใฝ่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงรู้เรียนรู้เนี่ยนะท่านโดยมากพระโพธิสัตว์ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะในอดีตชาติทั้งหลายทรงพระไตรปิฎกหลายชาติแม้แต่สมัยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระโพธิสัตว์โชติปาละมานพก็ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็มีการประกาศอริยสัจธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่มีการแสดงธรรมมากเป็นต้นพันผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ใฝ่รู้เรียกว่าใฝ่รู้ไม่มีจบมีสิ้นมีแต่เพิ่มความรู้เนี่ยนะจนกว่าเรียกว่าความรู้ตอนต้นบอกว่าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างอย่างแสงสว่างเล็กน้อยมันก็ส่องได้เล็กน้อยถ้าใหญ่ขึ้นก็ส่องได้กว้างขึ้นฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายฝักใฝ่ที่จะให้มีปัญญาเท่ากับแสงสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันไม่มีปราศจากเมฆหมอกและหมอกมัวเป็นต้นที่จะทำให้อึมครึมเนี่ยไม่มีมีแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ชัดเจนทะลุปรุโปร่งโดยรอบด้านสำหรับวันนี้นะฟังจริยาปิฎกก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้เจริญงอกงามด้วยทานศีลเนกขัมมะปัญญาตามพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้อริยสัจตามพระองค์ท่านทุกคนทุกท่านอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้